รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกหมุนวนแปรเปลี่ยนไปอาจเกิดภัยได้ทุกวันเราต้องตามให้ทันให้เข้าใจเอลนีโญและนีญาน้ำจะมาหรือแห้งไปต้องคอยพร้อมรับมือไว้ตลอดแผ่นดินไหวถึงทางโน้นส่งสึนามิมาทางนี้เธอรู้ระวังให้ดีก็ไม่ตายเชื้อโรคร้ายเราต้องรู้ภัยธรรมชาติต้องตามมือทุกคนต้องรับรู้ภัยพิบัติสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรู้ภัยพิบัตินะครับรายการของเราจะมาช่วยส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับที่มีโอกาสอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะอย่างเช่นเหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยที่คุณผู้ชมได้ประสบพบเจอมานะฮะนั่นก็คือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะฮะวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยพัสตะแสงแก้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพายุหมุนนะฮะแต่เป็นพายุหมุนเขตร้อนนะฮะหรือว่า tropical storm นะฮะวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะฮะจากท่านผู้ใหญ่นะฮะท่านเดิมนะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลนะฮะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านดร.วัฒนากันบัวนะครับขอเชิญต้อนรับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเอาละฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงพายุหมุนเขตร้อนครับอาจารย์ถามก่อนเลยผมขอถามคำถามแบบว่าง่ายๆเลยว่าพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยเป็นยังไงทำไมต้องชื่อว่าพายุหมุนเขตร้อนพายุหมุนเขตร้อนนี่ก็คือลักษณะของพายุที่เกิดในเขตแบบประเทศไทยเนี่ยฮะเขตร้อนนึกส่วนใหญ่แล้วจะเกิดประมาณแรด5นะครับแรด5องศาเหนือหรือใต้นะครับมีทั้ง2ซีกโลกนะฮะการเกิดพายุก็คือประมาณ5ถึงประมาณสัก20นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างเงี้ยก็จะได้รับตัวพลังงานความร้อนจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่เหมาะสมแล้วก็จะพัฒนาตัวกลายเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองแล้วก็ Storm Surgeก็คือคลื่นพายุซัดฝั่งเข้าโจมตีบริเวณชายฝั่งประเทศต่างๆทั่วโลกเขาก็จะมีสตอรี่ของเขามานะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีแล้วเกิดเลยแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีโอกาสเกิดแน่นอนเพราะว่าประเทศไทยของเราอยู่ในพื้นที่เขตร้อนนะฮะอ๋ออันนี้ก็คือเกี่ยวกับประเทศไทยเราโดยตรงนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็น presentation นะฮะพายุหมุนเขตร้อนอันนี้คือเป็นคำทั่วๆไปอันนี้เขียนจำกัดความไว้แล้วว่าเป็นคำทั่วๆไปที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ขนาดไหนครับอาจารย์โอ้ใหญ่มากครับความกว้างของมันนี่ก็คือเป็นลักษณะ300กิโลเมตรขึ้นไปจนถึง 1,500 กิโลเมตรเดี๋ยวนะฮะบางประเทศทั้งประเทศได้เลยฮะคือผมกำลังจะถามว่าขนาดของเขาเนี่ยเท่ากับอำเภอหนึ่งใช่ไหมแต่พออาจารย์บอกว่า300ถึง 1,500 ผมก็แบบเฮ้ยเชียงใหม่ลงไปภาคใต้โอ้โหแบบประเทศฟิลิปปินส์หายไปได้ทั้งประเทศเลยครับตอนที่พายุเข้าโจมตีเนี่ยลักษณะตัวมันจะใหญ่มากอย่างภาพเนี้ยที่เราเห็นภาพล่างเนี่ยเห็นไหมฮะในฟิลิปปินส์อยู่นี่ไทยอยู่นี่ฮะตัวพายุคือตัวเท่านี้อ๋ออันนี้คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ใช่ไหมใช่ครับที่ข้ามมาแล้วนะฮะหมายความว่าตัวพายุเนี่ยนะครับคือถ้ามันหมุนเข้ามาในประเทศเรานะบ้านคงหายไปเลยอ่ะแน่นอนครับอันนี้ก็คือลักษณะของความเร็วของพายุนะครับแล้วความเร็วรอบศูนย์กลางของมันนะฮะ300กิโลเมตรขึ้นไปโอ้เร็วพอๆกับรถไฟเลยใช่นะรถไฟที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีความกดอากาศที่ต่ำมากคือ900เฮกโตปาสคาลนะฮะการที่ความกดอากาศต่ำลงเนี่ย1มิลลิบาร์จะทำให้น้ำทะเลสูงขึ้น1เซนติเมตรมันก็ถึงทำให้เกิดโดมน้ำเวลาพายุเคลื่อนที่เข้ามาเนี่ยน้ำในทะเลก็จะนูนปูดขึ้นมาแล้วถ้ามันเข้าใกล้ชายฝั่งมันก็จะถมที่ชายฝั่งทำให้เกิด storm surge อันนี้ครับเป็นปัจจัยสำคัญอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้ตัวเราในฉีกเป็นท่อนได้เลยอ่ะใช่ฮะตรงขอบลมที่ขอบมันเนี่ยฮะมันจะมีกำลังแรงสูงมากทีนี้มาดูทิศทางการหมุนของลมไปอยู่บ้างในซีกโลกเหนือเนี่ยลมจะหมุนทวนเข็มนาฬิกากดมือขวาพูดง่ายถ้าเราเอามือขึ้นมากดทวนเข็มนาฬิกากดมือขวาปุ๊บอันนี้ยกตัวพายุก็จะหมุนตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะหมุนทวนเข็มปุ๊บก็ยกตัวอย่างเงี้ยในซีกโลกใต้นี่จะเป็นในทางกลับกันนะฮะในทางกลับกันก็คือตามเข็มนาฬิกาเพราะเหมือนลูกข่างอะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้แค่แบ่งให้รู้ว่าถ้าเป็นซีกโลกเหนือนี่หมุนทวนเข็มนะทั้งเป็นซีกโลกใต้ก็หมุนตามเข็มนะแต่ว่าปัจจัยต่างๆนี่เหมือนกัน 100% นะครับต่อไปก็อันนี้เป็นตัวอย่างพายุไซโคลนที่เกิดในมหาสมุทร
อินเดียหรือว่าอ่าวเบงกอลนะฮะใช่ฮะอันนี้ก็คือนากิสนะฮะนากิสซึ่งกำลังมีตานะฮะมีกำลังลมที่แรงมากนั่นคือจุดศูนย์กลางใช่ฮะโอ้ใหญ่โอ้โหอันนี้ก็เป็นเฮอริเคนฮะอันนี้คือภาพเหตุการณ์จริงมากอันนี้เหตุการณ์จริงฮะไม่จำลองจริงๆเลยที่อ่าวเม็กซิโกฮะเป็นเฮอริเคนนะครับโอ้พายุเฮอริเคนนะฮะอันนี้ที่เราได้ยินบ่อยๆนะฮะตอนเด็กหรือว่าในภาพยนตร์เนี่ยจะชอบเอาชื่อพายุเนี้ยมาตั้งนะฮะเป็นสตอรี่ในภาพยนตร์บ้างแหละบางเรื่องนะครับน่ากลัวมากอาจารย์โอ้โหส่วนอันนี้ก็เป็นไต้ฝุ่นถ้าบ้านเราเนี่ยเรียกว่าไต้ฝุ่นนะครับอย่างแอตแลนติกเนี่ยจะเรียกว่าเฮอริเคนครับถ้าเป็นแถวบ้านเราเนี่ยจะเรียกพายุไต้ฝุ่นก็คือเป็นพายุในลักษณะเดียวกันนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าเรียกชื่อต่างกันในพื้นที่นี่ไงฮะอันนี้คือแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้ไต้ฝุ่นก็คือพายุแรงลมสูงสุดในซีกโลกใต้อย่างออสเตรเลียเรียกว่าไซโคลนเห็นไหมครับถ้าเป็นมหาสมุทรอินเดียก็ไซโคลนเหมือนกันถ้าเป็นแอตแลนติกเฮอริเคนนะฮะแล้วถ้าเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกด้านนี้นะครับด้านตะวันออกนะฮะ บ้านเราถือว่าด้านตะวันตกแต่นี่ด้านตะวันออกเราเรียกว่าเฮอริเคนเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้เป็นนิยามของลมนะครับอย่างตอนพายุเกิดใหม่ๆจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำก่อนแล้วก็พัฒนามาเป็น depression แต่ถ้าเป็นโซนร้อนนี่จะอยู่ในช่วงระหว่าง63ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ถ้าเป็นไต้ฝุ่นนี่ก็คือตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ120บางคนนะปัดไปจะได้จำง่ายๆเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าเกินจากนี้มันก็จะมีอีกค่านึงนะครับเป็นค่าอีกสถาบันนึงเขาก็จะเป็นแคตตากรีก็จะเป็นลักษณะซูเปอร์ไต้ฝุ่นได้ซูเปอร์ไปนะครับก็คือมีความเร็วอยู่อีกเกณฑ์นึงวัดกันที่ความแรงความเร็วลมรอบศูนย์กลางความแรงนะครับผมอันนี้ก็เมื่อเราเอาพายุมาผ่านะฮะผ่าครึ่งเราจะเห็น1ตามันอยู่ตรงนี้ครับขอบตามันตรงนี้ก็คือตรงนี้นะฮะฮะส่วนอันนี้สไปรัลแบนในตัวมันบรรจุไปด้วยพายุทอร์นาโดเป็นล้านลูกโอ้โหพร้อมโจมตีนะครับอันนี้คือเป็นพายุทอร์นาโดคือมันอยู่ข้างในมันมีความยิ่งใหญ่ของตัวเองอยู่แล้วแล้วยังซ่อนมีสมุนซ่อนแบบว่าโอ้โหสิ่งเลวร้ายที่พร้อมจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวเองด้วยอันตรายมากนะฮะอันนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมฮะอาจารย์เกิดไม่บ่อยฮะไม่บ่อยในช่วงฤดูที่มันมีการฟักตัวอุณหภูมิน้ำทะเลร้อนเหมาะอุ่นเหมาะสมที่จะเกิดไม่ได้เกิดได้ทั่วไปหน้าหนาวก็ไม่เกิดเพราะว่าอุณหภูมิน้ำทะเลจะเย็นเกินไปโล่งใจไปคุณผู้ชมนะครับนะฮะอันนี้มาดูเส้นทางการเดินพายุนะครับในช่วงในเดือนต่างๆครับนะฮะมิถุนากรกฎาคมกรกฎาคมกันยาตุลาเนี่ยจะมาแนวนี้แล้วก็พฤศจิกาธันวาก็จะเข้าภาคใต้อ๋ออย่างตอนพายุเกเนี่ยก็คือมาช่วงเดือนนี้พฤศจิกาวันที่4ผมจำได้นะครับแล้วถ้าเป็นเดือนพฤษภาเนี่ยก็จะมีไซโคลนขึ้นมาตรงนี้นะฮะด้านนี้ไซโคลนขึ้นมานะครับเพราะนั่นนี่คือทิศทางที่พายุจะเข้าหาบ้านเราครับนะครับและส่วนใหญ่ประเทศไทยเราเนี่ยภาคไหนเนี่ยโดนพายุบ่อยมากที่สุดสมัยก่อนเนี่ยจะภาคใต้นะฮะเพราะว่าภาคใต้ไม่มีเหมือนไม่มีไม่มีกาดบังอะไรเพราะว่าไม่มีกาดเพราะว่ามันลงๆไหนก็ทะเลนะใช่ถูกต้องไม่เหมือนภาคเหนือแต่หลังๆนี่ไม่ค่อยมีแล้วเพราะเขาบอกว่าโลกร้อนแล้วทำให้พายุมากขึ้นนี่มันที่แอตแลนติกไม่ใช่บ้านเราบ้านเราพอร้อนขึ้นพายุมันไม่ค่อยเกิดแล้วเพราะอากาศจะฟุ้งไปด้วยไอ้น้ำแล้วก็โชคดีของเราคือพายุส่วนใหญ่ที่เข้ามาจะมีตัวทำให้มันเบาลงก็คือเวียดนามโอ้โหประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองช่วยป้องกันเอาไว้เวียดนามลาวเขมรอะไรพวกนี้ก็เริ่มเบาบางลงกว่าจะมาถึงไทยก็เพียงเล็กน้อยนะฮะอาจจะโดนบ้างนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเวียดนามลาวเขมรอาจจะเอาไม่อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็พัฒนาเหมือนเราการพัฒนาคือการทำลายป่าบางทีเราพัฒนาในสิ่งอื่นแล้วก็ทำลายในสิ่งที่จำเป็นในบางเรื่องออกไปนะฮะคือต้นไม้ยืนต้นเนี่ยไม่ค่อยจะปลูกกันจะปลูกต้นไม้ล้มลุกต้นไม้เศรษฐกิจอะไรแบบนี้นะฮะทีนี้มาดูผลอันตรายที่เกิดจากตัวพายุหมุนเขตร้อนบ้างก็คือต้นไม้หักนี่เป็นเรื่องปกติเลยต้นไม้แบบ2-3คนโอบเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเกิดแน่นอนครับนะฮะแล้วก็เรื่องสวนไร่นาเสียหายจากการที่มีทั้งลมก็ดีแล้วก็ฝนที่ตกหนักนะครับสายไฟฟ้านี่หักเป็นเรื่องปกติเลยตอนพายุเข้ามานี่นะครับเพราะว่าลมมันแรงเกินที่เขาออกแบบไว้นะครับไฟฟ้าช็อตนะฮะเนื่องจากว่ามีลักษณะของทั้งลมทั้งฝนเนี่ยนะอันนี้ก็อันตรายอีกอันหนึ่งก็คือบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เกิดขึ้นที่ริมทะเลนะฮะริมชายหาดถ้าเป็นริมทะเลนี่คือ storm surge ก็คือน้ำทะเลที่ยกตัวดันเข้ามากระชอกเข้ากระชอกออกอะไรอย่างเงี้ยต่อให้บ้านมั่นคงก็พังก็พังความแรงขนาดนั้นนะฝนตกหนักมากแต่เป็น200-300มิลลิเมตรเกิดน้ำป่าด้วยใช่ครับน้ำป่าซึ่งเราก็รู้จากสีแดง
ดินโคลนถล่มอันนี้คือสิ่งที่บางพื้นที่อย่างดินไม่มีรากไม้หรือว่าไม่มีอะไรเกาะแล้วอะไรเงี้ยทีนี้เวลาฝนตกหนักๆยังไงมันก็ทะเลถลายลงมาแล้วถ้ามีคนอยู่มันเป็นโศกนาฏกรรมครับอันนี้ก็เป็นอันตรายในทะเลคือคลื่นจัดครับครับคลื่นใหญ่ๆนะฮะระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะครับอันนี้บ้านเรือนนี่ไหลลงมาหมดเลยครับก็เป็นพายุหมุนเขตร้อนนะฮะซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทยเราได้แน่นอนแล้วก็ในอนาคตนะฮะวันนี้ก็จบไปแล้วคุณผู้ชมสำหรับเรื่องพายุหมุนเขตร้อนนะฮะหรือว่า tropical storm นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดร.วัฒนากันบัวครับขอบคุณครับสวัสดีครับเมื่อชาวนครสวรรค์ในหลายอำเภอต้องทนทุกข์กับภาวะน้ำท่วมยาวนานเป็นเดือนชาวเทศบาลนครนครสวรรค์ภายใต้การวางแผนป้องกันน้ำท่วมของเทศบาลนครนครสวรรค์มานานแรมปีหลังให้นายกเทศบาลนครนครสวรรค์ตั้งใจป้องกันสายของวันที่10ตุลาคมครับเนี่ยดูข่าวน้ำท่วมเนี่ยเห็นไหมเป็นเพราะคนเมืองอ่ะแหละเห็นแก่ตัวชาวไร่ชาวนาเขาเสียหายกันหมดเลยเนี่ยเห็นไหมแต่เราจะคิดแบบนี้ไม่ได้นะเพราะเมืองใหญ่เนี่ยคือเศรษฐกิจของประเทศน้ำจะท่วมไม่ได้แต่ฉันว่าท่านฟ้าท่านเทวดาท่านทรงพิโรธจึงทำแบบว่าเสกให้ฝนเนี่ยตกลงมาเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยท่วมทำให้ชาวไร่ชาวนาเนี่ยต้องรับกรรมเดือดร้อนชาวไร่ชาวนาอย่างเดียวที่ไหนจะเล่าคนเมืองก็ลำบากเหมือนกันแหละเพราะคนเยอะกว่าก็ลำบากมากกว่าเฮ้ยฟ้าท่านโอ้โหเชื่อฉันทำอะไรของนางอ่ะอ๋อความสุขขาวสุขเฉินเนี่ยฉันนำของที่เหลือแชร์ให้เป็นประโยชน์แล้วถ้ามันเวิร์กฉันก็จะได้แชร์ฉันคิดว่าห้องน้ำสุขขาเนี่ยสำคัญที่สุดสำหรับคนถูกน้ำท่วมนะทำไมนายถึงคิดได้ว่ามันสำคัญที่สุดกับพวกเขาล่ะเพราะว่าที่หนูพวกนายอ่ะมัวแต่เอาเวลาไปเถียงกันแทนที่จะเอาเวลาที่ดีอ่ะมาคิดเป็นประโยชน์ฉันคิดว่าพวกนายไม่พร้อมที่จะใช้ความคิดอ่ะทำอะไรกันอยู่หรอเบสอ๋อก็อี้สุขาไว้คนที่ประสบภัยน้ำท่วมอ่ะสามารถไปใช้ได้โหทำไมนายคิดดีจังเข้าใจด้วยว่าคนอื่นที่เขาลำบากแล้วเขาต้องการอะไรมันมีประโยชน์นะก็เพราะว่าเบสอ่ะเขาไม่เอาเวลาและสมองอ่ะมาคิดเรื่องอะไรทะเลาะเหมือนพวกเราแถมเวลาเขาคิดแล้วเขาก็ลงมือทำจริงด้วยนะท่านนายอยากจะใช้ความคิดแล้วก็อยากลงมือทำด้วยพวกนายสนใจกันไหมฉันสนเอางี้นะเรามาร่วมระดมความคิดกันหาวิธีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันดีกว่าโอเคงั้นมาช่วยฉันหน่อยละกันดูดิว่ามันต้องปรับยังไงบ้างกันบ้างอาสาสมัครใช่พวกเราเนี่ยแหละจะไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใช่พวกเราลงความเห็นกันแล้วนะว่าจะไปเป็นอาสาสมัครนี่แหละฉันก็ไม่รู้นะว่าอาสาสมัครเนี่ยเขาเป็นกันยังไงแต่ฉันก็อยากจะมีส่วนร่วมช่วยผู้ที่ถูกน้ำท่วมจริงๆแล้วอ่ะพวกนายจะเป็นอาสาสมัครที่ดีได้ก็ต้องมีจิตใจที่ดีด้วยพวกเธอ2คนอ่ะเก่งในเรื่องการจัดการพวกเธอน่าจะเอาการจัดการของพวกเธอนี่แหละไปช่วยเหลือในผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะว่าคนที่เขาประสบภัยน้ำท่วมกันอยู่อย่างเงี้ยเขาก็กำลังเครียดกันอยู่ส่วนนายใช่รอยยิ้มของนายนี่แหละนายเป็นคนที่มีเพื่อนมากและอารมณ์ดีนายน่าจะระดมเพื่อนนายไปช่วยเหลือนะป่ะถ้างั้นพวกเราไปเตรียมตัวเป็นอาสากันดีกว่าใช่ฉันด้วยใช่ใช่อ้าวแล้วนายไม่ไปด้วยเหรอเบสไม่ดีกว่าฉันว่าฉันไม่ใช่นายจัดการที่ดีอ่ะฉันขอช่วยในแบบไอเดียของฉันดีกว่านะโอเคแล้วแต่ไปแล้วนะอืมรอด้วยเอลนินโยลานินญาน้ำจะมาหรือแห้งไปทุกคนต้องรอบรู้ภัยพิบัติต้องคอยพร้อมรับมือไว้ตลอดทุกค
คนต้องรอบรู้ภัยพิบัติ